ต้องบอกว่าเป็นข่าวใหญ่ต้อนรับปี2567นะคะมาล่าสุดเพจดังอย่างเพจอรรถรสได้โพสต์ปริศนาทิ้งระเบิดลูกใหญ่เอาไว้งานนี้ทำเอาสะเทือนทั้งวงการบันเทิงหลังนักร้องชายท่านหนึ่งนะคะได้ทำแฟนสาวท้องแต่ว่าไม่รับผิดชอบงานนี้บอกเลยว่าทำเอาถึงกับซูดปากค่ะโดยล่าสุดนะคะทางด้านของเพจอรรถรสก็ได้ออกมาโพสต์ระบุข้อความเอาไว้ว่านักร้องชายท่านหนึ่งนะคะทำแฟนสาวท้องแต่ไม่รับผิดชอบหนีหายมีประวัตินอกใจเจ้าชู้ปัดความรับผิดชอบแถมยังบอกว่าลูกในท้องใช่ของฉันหรองานนี้นะคะเขาก็ยังได้โพสต์อีกครั้งนึงนะคะว่าไม่คิดว่าจะหอหีบขนาดนี้นอกจากจะเจ้าชู้นอกใจแล้วก็ยังชอบทำร้ายร่างกายอีกด้วยอยากรู้ว่าคนแบบนี้จะดับกี่โมงงงใบให้มีข่าวนอกใจเจ้าชู้ตลอดประโยคที่เขาคุยกับผู้หญิงคล้ายๆกับซีรีส์เรื่องนี้เลยประมาณว่าใช่ลูกของฉันหรอไม่ใช่เธอไปเอากับคนอื่นหรองั้นเอางี้ไปทำแท้งในขณะที่ทางด้านเพจเจ๊มอย108นะคะก็ได้ออกมาโพสต์ระบุข้อความเช่นเดียวกันว่าวงการนักร้องจะสั่นสะเทือนเพราะข่าวเฉาอีกแล้วหรอปีใหม่แล้วไม่พักพฤติกรรมซ้ำซ้อนกันเลยพ่อเอ้ยอีกทั้งงานนี้นะคะเพจอีกี้ขยี้ข่าวอีกี้ขยี้แหนนะคะก็ได้แชร์โพสต์แล้วก็โพสต์ระบุข้อความว่ากำลังจะมีเรื่องใหญ่นักร้องท้องไม่รับไม่ใช่ออฟนะสายสตริงแต่ผู้หญิงคือห่วงเด็กในท้องขอเปิดเองตอนคลอดรออีก7เดือนไหวกันไหมคือเราไม่ชอบผู้ชายแบบนี้มากเลยทั้งเสพยาตบตีเจ้าชู้ท้องไม่รับบอกให้ผู้หญิงอุ้มท้องไปก่อน9เดือนอยากสาบมากแต่เพื่อหลานเฮ้อและก็โพสต์อีกครั้งนะคะว่าคันนิ้วจังเมื่อไหร่จะอนุญาตกันหนอให้กี้เนี่ยได้แห่กันสักที please หน้าตัวเมียเพลงอ่ะก็ใบไม่ได้ไม่สนุกเลยเอาเป็นว่ามันเคยมีเมียมาก่อนสันดานเจ้าชู้เคยมีดราม่าอยู่บ่อยๆแล้วก็เพิ่งทำหอนไปเพิ่งรู้ว่าทำหอนเพราะท้องตอนนั้นก็งอนมันไม่คุยกับมันมาตั้งแต่17ธันวาคมตอนนี้พระบิดาพิโรธมากและต้องบอกเลยนะคะว่านี่ก็คือข้อความที่แต่ละเพจนั้นเนี่ยได้ออกมาใบเอาไว้คร่าวๆแต่ก็ทำเอาแซบซีสะเทือนวงการไม่น้อยค่ะงานนี้นะคะศิลปินหนุ่มที่ว่ากันนั้นเนี่ยจะเป็นใครกันก็คงต้องรอจับตามองกันต่อไปค่ะ